หน่วยราชการสหรัฐได้ลดธงลงครึ่งเสานะครับเพื่อจะร่วมไว้อาลัยให้กับการเสียชีวิตของนายคริสโตเฟอร์สตีเวนส์เอกอัครราชทูตสหรัฐและเจ้าหน้าที่อีก3รายที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ชาวลิเบียที่โกรธแค้นบุกยิงปืนและระเบิดถล่มแล้วก็เผาสถานกงสุลสหรัฐในเมืองเบงกาซีนาน4ชั่วโมงเมื่อค่ำวันอังคารครับซึ่งนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ33ปีครับที่มีเอกอัครราชทูตสหรัฐถูกสังหารทางด้านประธานาธิบดีบารักโอบามาก็ได้แถลงประณามเหตุการณ์โจมตีด้วยถ้อยคำรุนแรงที่สุดครับแล้วก็ประกาศว่าจะต้องนำตัวผู้ก่อเหตุมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมให้ได้พร้อมกับสั่งเพิ่มการคุ้มครองผลประโยชน์ของสหรัฐในลิเบียและทั่วโลกด้วยครับขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐก็เริ่มจะสอบสวนแล้วครับว่าเหตุโจมตีสถานกงสุลเป็นการก่อการร้ายที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าครับมากกว่าจะเป็นเพียงการระบายความโกรธแค้นต่อภาพยนตร์เรื่อง Innocence of Muslim ที่สร้างโดยผู้กำกับสมัครเล่นชาวอิสราเอลในสหรัฐที่มีเนื้อหาดูหมิ่นพระศาสดาของศาสนาอิสลามครับก่อนหน้านี้นะครับมีรายงานว่ากลุ่มอันซาอัลชารีอะห์กลุ่มมุสลิมสุดโต่งได้ลงมือก่อเหตุโจมตีสถานกงสุลแต่กลุ่มนี้ออกมาปฏิเสธแล้วครับและเจ้าหน้าที่ก็เริ่มตั้งสันนิษฐานใหม่ว่ากลุ่มหัวรุนแรงในแอฟริกาเหนือที่พัวพันกับเครือข่ายก่อการร้ายอัลกอยดาอาจจะอยู่เบื้องหลังก็ได้นะครับซึ่งเป็นการโจมตีในโอกาสครบรอบ11ปีวินาศกรรม11กันยายนแต่เจ้าหน้าที่บางคนก็บอกว่ายังเร็วไปที่จะระบุตัวผู้รับผิดชอบและวัตถุประสงค์ของการโจมตีครับล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐบางคนออกมาบอกว่าแนววิกโยธินจากหน่วยความมั่นคงต่อต้านการก่อการร้ายเกือบ50นายถูกส่งไปยังลิเบียครับเพื่อจะเสริมกำลังคุ้มกันนักการทูตในลิเบียแล้วและก็ยังส่งเรือรบ2ลำที่ติดตั้งขีปนาวุธโทมาฮอคไปยังชายฝั่งของลิเบียด้วยครับโดยลำหนึ่งไปถึงแล้วเมื่อวานและอีกลำก็จะไปถึงในอีกไม่กี่วันนี้ครับแต่ก็ยังไม่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติภารกิจใดๆส่วนสถานการณ์ประท้วงต่อต้านสหรัฐที่หน้าสถานทูตสหรัฐในกรุงไคโรของอียิปต์นะครับที่เมื่อวันอังคารนะครับมีผู้ประท้วงปีนข้ามกำแพงเข้าไปปลดธงชาติสหรัฐล่าสุดเหตุการณ์ก็ยังคงยืดเยื้อนะครับจนถึงเช้ามืดวันนี้โดยผู้ชุมนุมก็ได้ตะโกนขับไล่ให้ชาวอเมริกันออกไปจากประเทศครับแล้วก็ต้องการให้สหรัฐขอโทษสำหรับภาพยนตร์ลบหลู่นบีมูฮัมหมัดนะครับผู้ประท้วงก็ได้ปะทะกับตำรวจทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้แก๊สน้ำตาเข้าไปสลายครับนอกจากนี้กระแสโกรธแค้นก็ยังลุกลามไปในประเทศอื่นด้วยครับโดยมีการชุมนุมประท้วงทั้งในซูดานโมร็อกโกฉนวนกาซาแล้วก็ตูนิเซียครับและสถานทูตสหรัฐในแอลจีเรียก็ได้เตือนให้ชาวอเมริกันหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นขณะที่อัฟกานิสถานนะครับก็ได้สั่งบล็อกเว็บไซต์ YouTube จนกว่าจะถอดคลิปตัวอย่างภาพยนตร์ที่สร้างปัญหาออกไปซะก่อนครับ